รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและเท็ดดี้นะคะในรายการเต็มปากเต็มคำค่ะเจอกันบ่ายวันพุธแบบนี้2โมง45ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23อย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับว่าเต็มปากเต็มคำเนี่ยจะมีถึง2เมนูความอร่อยนะครับ1เมนูจากเจ๊และอีก1เมนูจากเท็ดดี้นะครับภายใต้โจทย์จากวัตถุดิบเดียวกันนะครับมาดูดีกว่าว่าวันนี้ทีมงานเขาเตรียมความอร่อยแบบไหนไว้ให้เรา1 2 3ปึ๊บสาหร่ายปกติแล้วเนี่ยนะคะสาหร่ายเป็นที่นิยมมากๆเลยล่ะในประเทศไทย1หาง่าย2ราคาไม่แพงส่วนตัวนี้คือวากาเมะหลายคนก็ชอบเอาไปแช่น้ำจนนุ่มแล้วก็เอามาทำเป็นแกงจืดแต่วันนี้นานาเนี่ยเอาวากาเมะมาทอดอ่ะคุณผู้ชมนานาคิดว่าเมนูนี้อร่อยมากๆแล้วอยากเอาสูตรนี้มาแชร์กับลาบหมูทอดวากาเมะค่ะแล้วครับผมขอเลือกเป็นสาหร่ายวากาเมะแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมได้ข่าวว่าเจ๊ก็เลือกอันนี้เหมือนกันนะแต่ว่า oh, no. เราไม่ได้มาแข่งกันอยู่แล้วนะฮะผมก็ทำเมนูแบบคอมฟอร์ตฟู้ดกินง่ายๆอร่อยๆ yeah. เจ๊ก็ได้ข่าวว่าเป็นเมนูแซ่บๆเลยเอาเป็นว่ามาดูเมนูของเท็ดดี้ก่อนนะครับข้าวต้มสาหร่ายไข่น้ำครับผมเอาความอร่อยของ2สัญชาติมารวมกันนะฮะ1คือไข่เจียวแบบไทยๆกับ2คือสาหร่ายวากาเมะแบบสไตล์ญี่ปุ่นเนาะเวลาทานเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเห็นแบบว่ามีจะมีแบบไข่ตุ๋นสาหร่ายวากาเมะบ้างนะฮะหรือว่าซุปสาหร่ายกับไข่ตุ๋นวันนี้เราเอามารวมกันแต่แบบเป็นฟิวชั่นเลยนะฮะไทยๆกับญี่ปุ่นขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำในส่วนของไข่เจียวก่อนอื่นเลยนะครับผมจะอุ่นกระทะรอไว้เลยนำกระทะตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะครับจากนั้นนะครับไข่ไก่นะครับวันนี้ผม4ฟองนะฮะใส่ลงไปเลยเนื้อหมูบดนะครับอันนี้ติดมันเลยนะครับใส่ลงไปถ้าไม่มีเป็นไข่ล้วนๆก็ได้นะฮะปรุงรสง่ายๆนะครับอันนี้เป็นผงปรุงรสนะครับเวลาทานมันก็มีรสชาติด้วยเพิ่มสีเขียวนิดนึงนะครับอันนี้เป็นต้นหอมซอยนะครับใส่ลงไปจากนั้นนะครับเราตีไข่ไก่ให้พอเข้ากันเนาะเอาละครับคุณผู้ชมครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับไข่เจียวมันต้องบางๆกรอบๆหน่อยนะ yeah. ผมก็จะไม่ได้ทำให้หนามากนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวพอไข่เจียวของเรานะครับสุกเหลืองทั้งสองด้านเราก็จะเอาตัวหลิวยีๆแล้วก็เก็บไว้น้ำมันเอาออกไปนะครับเพราะเราไม่อยากให้น้ำซุปของเราเนี่ยมันเยอะเนาะเราก็เอาเฉพาะแค่ไข่เจียวตักขึ้นมาพักน้ำมันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาตั้งน้ำซุปอีกหม้อนึงนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับไข่เจียวของผมนะครับนี่น่ากินมากเลยได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งยีๆเป็นชิ้นๆนะอยากได้ชิ้นใหญ่ๆชิ้นเล็กๆก็ว่ากันนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะตักไข่เจียวเนี่ยพักใส่จานไว้นะครับแล้วเดี๋ยวมาทำไข่น้ำพร้อมๆกันครับจริงๆนะข้าวสวยร้อนๆก็พอแล้วตอนนี้นี่อ่ะพักไปก่อนอ่ะได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์กระทะนิดนึงแล้วเดี๋ยวมาตั้งหม้อทำข้าวต้มกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากได้ไข่เจียวมาแล้วนะครับอย่าเพิ่งกินจนหมดนะครับเรามาทำข้าวต้มกันก่อนนะครับง่ายๆเลยนะฮะเราก็นำหม้อขึ้นตั้งไฟแบบนี้นะครับเอาล่ะจากนั้นอันนี้ผมมีซุปไก่เตรียมไว้ถ้าคุณผู้ชมไม่มีนะครับอาจจะเป็นน้ำเปล่าก็ได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีเป็นซุปก้อนเนาะแล้วแต่ความชอบเลยหรือง่ายที่สุดนะครับก็เป็นน้ำเปล่าก็ได้นะครับอ่ะไม่เป็นไรน้ำซุปไก่นะครับใส่ลงไปครับอันนี้จะเป็นรากผักชีนะครับขอสัก2รากบุกสักนิดนึงกลิ่นเขาจะได้หอมๆนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับพอน้ำซุปของเรานะครับอุ่นจนร้อนๆนะครับใกล้เดือดแบบนี้นะครับปรุงรสนิดนึงนะครับคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นซีอิ๊วขาวนะโอเคแล้วผมเพิ่มความหอมนิดนึงนะครับอันนี้เป็นพริกไทยป่นนะครับเอาละครับคุณผู้ชมหลังจากปรุงรสไปเรียบร้อยนะครับนี่เลยครับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับบอกได้เลยนะครับคุณผู้ชมว่าข้าวถุงนี้นะครับผ่านการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันนะครับหุงง่ายข้าวเม็ดสวยแล้วก็นุ่มละมุนมากๆเลยล่ะครับนี่ดูนะอันนี้ขนาดเป็นข้าวที่ผมเก็บไว้นะครับคุณผู้ชมเต็มเม็ดเลยเรียงเม็ดสวยงามแบบนี้เลยนะครับน่ากินมากๆครับน้ำซุปเริ่มเดือดนะครับคุณผู้ชมเราก็จะใส่ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่หุงเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปดูสิดูโอ้โหข้าวนุ่มๆ น้ำซุปร้อนๆ นะฮะหลังจากใส่ข้าวลงไปนะครับคุณผู้ชมนี่เลยครับไข่เจียวหมูสับของเรานะครับใส่ลงไปครับ
ับให้ไข่ของเขานะฮะได้แบบอยู่ในน้ำซุปหอมๆนะครับเวลาทานจะได้อร่อยเลยและที่ขาดไม่ได้นะครับอันนี้โจทย์ของเราในวันนี้นะครับสาหร่ายวากาเมะเนาะเมื่อกี้ยังเป็นแห้งๆอยู่เราเอาไปแช่น้ำนะครับก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เลยฮะนะครับใส่ลงไปเลยต้องบอกว่าเขาก็จะมีกลิ่นหอมๆเฉพาะเนาะสำหรับสาหร่ายวากาเมะนะครับหลายๆคนเนี่ยเวลาทานเป็นแบบซุปมิโซะมีสาหร่ายวากาเมะแบบนี้เลยแต่นี่จะเป็นซุปแบบข้าวต้มแบบไทยๆมีกลิ่นหอมของไข่เจียวหมูสับด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ส่วนตัวนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็คุณค่าทางโภชนาการนะครับวันนี้เท็ดดี้มีแครอทนะฮะอันนี้ผมต้มสุกแล้วเพราะว่าถ้าแครอทเนี่ยเอามาต้มพร้อมๆกันน่าจะอีกนานเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นเอามากดเป็นพิมพ์ดอกไม้แบบนี้นะครับไปต้มให้เขาสุกหน่อยแล้วก็มาต้มพร้อมๆกันเลยนะครับมาไฟกลางๆให้เขาค่อยๆเดือดนะครับข้าวของเราก็จะบานยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีน้ำซุปอร่อยๆออกมานะครับคุณผู้ชมครับถ้าไม่ลองทำตามเนี่ยไม่รู้จริงๆนะฮะตอนนี้พอเดือดๆแบบนี้กลิ่นไข่เจียวก็หอมกลิ่นสาหร่ายก็หอมขึ้นมานะครับมันลงตัวมากๆเลยนะครับอ่ะได้ที่แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไฟแล้วก็ตักใส่ชามเสิร์ฟได้เลยนะครับมาครับโจทย์ของเราสาหร่ายเน้นๆเลยโอเคน่ากินมากๆครับก่อนเสิร์ฟนะครับคุณผู้ชมเราก็จะมีอันนี้เป็นช่อขึ้นช่ายนะครับหอมๆเลยแล้วก็จะโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยอีกนิดนึงนะครับกระเทียมเจียวนะครับอันนี้อร่อยมากๆเลยแล้วก็สุดท้ายโรยหน้าด้วยพริกไทยป่นนิดนึงนะเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับข้าวต้มสาหร่ายไข่น้ำนะครับวากาเมะเนี่ยนะคะแช่น้ำจนนุ่มแล้วก็หั่นนะคะแบบนี้เลยแล้วนานาเอามาใส่ในลาบหมูทอดนะคะชิ้นที่สุกแล้วเป็นยังไงบ้างนะอุ๊ยตายน่ากินมากเลยอ่ะวันนี้เรามีเมนูไก่ป๊อปโหระพามาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำใส่สะโพกไก่หั่นเต๋าลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นน้ำตาลทรายกระเทียมสับละเอียดโหระพาซอยและพริกขี้หนูแห้งทอดสับเคล้าผสมให้เข้ากันพักไว้15นาทีเทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยสะโพกไก่ที่หมักไว้เคล้าผสมให้เข้ากันเรียงสะโพกไก่หั่นเต๋าที่เตรียมไว้ลงในหม้อทอดไร้น้ำมันจากนั้นฉีดสเปรย์น้ำมันเล็กน้อยปิดฝาอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกกรอบจัดไก่ป๊อปโหระพาใส่ภาชนะ
โรยหน้าด้วยโหระพาทอดกรอบและพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูไก่ป๊อกโหระพาทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะช่วงอร่อยยั่วๆแซ่บหนัวเด้อกับน้ำปลาร้าอ้อนต้อนสุวรรณแกงอ่อมอาหารอีสานรสแซ่บที่ได้รสหวานจากผักสมุนไพรและมีความหอมนัวเข้มข้นด้วยน้ำปลาร้าที่เป็นเอกลักษณ์วันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมทำแกงอ่อมเนื้อสดสุดเด็ดที่อร่อยแบบแซ่บนัวกันค่ะวิธีทำใส่ข้าวเบื่อลงในภาชนะโขลกให้ละเอียดตามด้วยพริกขี้หนูแดงตะไคร้ข่ากระเทียมและหอมแดงโขลกให้พอหยาบเตรียมไว้นำน้ำซุปใส่ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องแกงที่โขลกเตรียมไว้คนให้เข้ากันน้ำเริ่มเดือดใส่เนื้อวัวหั่นชิ้นพอสุกปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าอ้อนต้อนสุวรรณความแซ่บทำให้แกงอ่อมเข้มข้นหอมนัวและยังช่วยดับกลิ่นคาวของเนื้อต่อจากนั้นใส่เกลือไทยและข้าวคั่วคนให้เข้ากันอีกครั้งน้ำเริ่มเดือดใส่มะเขือเปราะกะหล่ำปลีใบชะพลูผักชีลาวใบมะกรูดฉีกและต้นหอมหั่นท่อนผักสุกปิดไฟยกลงจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับข้าวเหนียวนึ่งสุกพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูแกงอ่อมเนื้อสดน้ำปลาร้าอ้อนต้นสุวรรณฟ้าทองหมักด้วยวิธีธรรมชาติสะอาดถูกสุขอนามัยตามวิธีโบราณไม่มีความคาวจะทำเมนูหมักตุ๋นหรือแกงต้องน้ำปลาร้าอ้อนต้นสุวรรณฟ้าทองขวดนี้เพิ่มความหอมนัวใช้ปรุงอาหารได้หลากหลายทั้งไทยและสากลเลยค่ะทอดวากาเมะวันนี้มีน้ำจิ้มสุดอร่อยด้วยค่ะวันนี้นานาทำมายูเนสแบบใส่ผงลาบด้วยนะมาดูด้วยกันดีกว่าตัวดิปปิ้งตัวนี้จะเอามาจิ้มตัวลาบทอดหรือจะเอามาจิ้มของทอดอะไรก็อร่อยจากใจเด็กอ้วนที่ชอบกินของทอดใช้มายูเนสยี่ห้อที่ชอบนะคะใส่ลงไปจากนั้นน้ำมันงาค่ะงาขาวคั่วเหลือไว้ตกแต่งนิดนึงนะคะนอกเหนือจากตรงนี้แล้วจะบอกคุณว่านานาใส่นี่ด้วยผงปรุงลาบน้ำตกตราโลโบค่ะได้รสลาบน้ำตกเข้มข้นถึงใจสามารถปรุงได้สะดวกสบายมากๆจ้ะคุณไม่ต้องเตรียมข้าวคั่วไม่ต้องเตรียมพริกป่นไม่ต้องเตรียมอะไรเลยเนี่ยหยิบช้อนเดียวทุกอย่างจบคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วคุณเชื่อไหมเวลาทานมายองเนสอันนี้เข้าไปมันจะมีกลิ่นน้ำมันงากลิ่นของผงปรุงลาบซึ่งมันเข้ากันมากๆเลยต้นหอมใส่ลงไปนิดนึงค่ะตักเสิร์ฟงาขาวคั่วต้นหอมค่ะเรียบร้อยอันนี้เป็นตัวมายองเนสรสลาบนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวลาบหมูทอดวากาเมะกันค่ะคุณผู้ชมคะเราจะเริ่มจากการทำลาบหมูทอดวากาเมะขั้นตอนแรกของเราเนี่ยนะเดี๋ยวนาจะขอเข้าไปหยิบเนื้อหมูบดติดมันที่เราสับแล้วก็แช่ไว้ในตู้แช่เดี๋ยวฟรีเซอร์แอดวานซ์กันก่อนนะคะตู้แช่นะคะมีชั้นวางปรับได้ตามขนาดของของที่เราจะแช่ค่ะความเย็นคงที่เย็นเร็วประหยัดไฟที่สำคัญนะคะข้อดีของตู้แช่เดี๋ยวฟรีเซอร์แอดวานซ์เนี่ยเขาเป็นตู้แช่แบบกระจกใสค่ะสามารถมองเห็นของที่เราจะแช่อยู่ข้างในว่าเรามีอะไรบ้างโจทย์ของเราเป็นสาหร่ายวันนี้นาใช้สาหร่ายวากาเมะแช่น้ำค่ะเวลาซื้อมาเนี่ยมันจะดูเหมือนนิดเดียวเนาะในห่อแต่พอคุณแช่น้ำเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะเนี่ย
ยอะมากๆเลยจากสาหร่ายก้อนนิดเดียวเองนี่เป็นหนึ่งในความอร่อยจากใจเด็กอ้วนเลยนะที่บอกว่ามันแฮปปี้เหลือเกินนานาอาวากาเมะเนี่ยนะคะแช่น้ำจนนุ่มแล้วก็หั่นนะคะแบบนี้เลยแล้วนานาเอามาใส่ในลาบหมูทอดนะคะคุณเชื่อไหมเจ้าวากาเมะเนี่ยส่วนที่โดนแป้งทอดกรอบข้างนอกแล้วก็โดนน้ำมันกรอบเนี่ยนะเขาจะกรอบแล้วก็อร่อยมากข้างในก็จะยังฉ่ำอยู่สำหรับนานาเนี่ยเวลาจะเอาเนื้อสัตว์มาทอดแล้วยิ่งถ้าเป็นเนื้อสัตว์บดเนี่ยนะคะเคล็ดลับส่วนตัวเลยไม่ต้องปรุงรสอะไรเยอะแยะแต่สิ่งที่คุณต้องเลือกคือเลือกเนื้อสัตว์ติดมันวันนี้นานาใช้เป็นเนื้อหมูบดติดมันเยอะหน่อยอย่างที่บอกกันค่ะวันนี้ปรุงรสลาบง่ายๆไม่ต้องเตรียมข้าวคั่วไม่ต้องเตรียมพริกแห้งอะไรเลยเพียงคุณมีนี่ค่ะผงปรุงลาบน้ำตกตราโลโบอร่อยได้รสลาบน้ำตกเข้มข้นถึงใจสามารถปรุงได้สะดวกสบายนานาปรุงรสหวานนิดนึงนะคะด้วยน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปตรามิตรผลค่ะหอมกลิ่นอ้อยเป็นเอกลักษณ์ตัวช่วยเสริมรสชาติหวานกลมกล่อมหลายครั้งถ้าเกิดว่าคุณปรุงอาหารน่ะแล้วคุณใส่น้ำตาลทรายคุณจะเจอปัญหาบางทีคุณคนไม่ดีเขาก็จะเกาะเป็นก้อนๆแต่ว่าเนี่ยน้ำเชื่อมคนง่ายอาหารไทยน้ำปลาจำเป็นค่ะวันนี้ใช้น้ำปลาตราหอยหลอดรสดั้งเดิมรสชาติเข้มข้นปราศจากสารกันบูดและผงชูรสเพิ่มรสชาติเพิ่มความอร่อยนะเวลาทอดเนื้อสัตว์ต่างๆอย่างที่บอกอยากให้เขาทอดง่ายอยากให้เขาไม่อมน้ำมันที่สำคัญอยากให้ผิวข้างนอกกรอบๆเนี่ยนะคะเคล็ดลับส่วนตัวของนานาเลยใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกิค่ะเปลี่ยนเมนูเดิมๆเป็นเมนูใหม่ได้ง่ายคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนค่ะนานาไม่ชอบคนผักลงไปแล้วก็ใช้แรงเยอะๆเพราะผักเขาจะช้ำอยากจะบอกว่าเหมือนวากาเมะกรอบใส่หมูสับมันอร่อยจริงๆดีมากเลยคนแบบนี้เสร็จปุ๊บเราจะใส่ผักของเราลงไปค่ะผักวันนี้นะคะมีหอมแดงซอยค่ะต้นหอมซอยผักชีฝรั่งเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นเวลาปั้นเป็นก้อนๆแล้วเอาไปทอดอ่ะตัวนานาชอบใช้สกู๊ปไอศกรีมสกู๊ปแล้วก็ทอดเลยค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันคุณผู้ชมค่ะเวลาทอดของน้ำมันสำคัญมากๆค่ะอยากให้ของกรอบนานอยากให้ของไม่อมน้ำมันดีต่อสุขภาพนะคะเวลาทอดเลือกใช้นี่ค่ะน้ำมันปาล์มค่ะวันนี้นานาใช้เป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตสังเกตง่ายๆฟ้าสีเขียวแบบนี้ผิวข้างนอกกับกรอบสาหร่ายกับกรอบใช้นี่เลยค่ะแป้งประกอบอาหารตราโกกิไม่ต้องผสมเองค่ะสัดส่วนคงที่กรอบไม่อมน้ำมันเนี่ยคุณสกู๊ปไอศกรีมเวลาใช้ลงน้ำมันแป๊บหนึ่งแล้วก็ตักเวลาตักเนี่ยนะคะเขาจะได้ไม่ติดสกู๊ปปั้นเป็นลูกๆอย่างเงี้ยค่ะง่ายแล้วคุณก็จะได้ลูกที่เท่าๆกันด้วยเราแป้งแบบนี้นะคะเอาลงทอดเลยตายมันกรอบเหลือเกินนะคุณดูสิรออีกแป๊บนึงนะคะเขาเป็นสีเหลืองเท่ากันทั้งอันแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนานามีตัวลาบทอดกรอบใส่ลงไปในถ้วยอย่างนี้จากนั้นนะคะข้างหนึ่งของเราหอมเจียวค่ะใบมะกรูดกรอบค่ะและพริกขี้หนูแห้งทอดลาบทอดกรอบของเราขึ้นมาพักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะอันนี้น่าจะเป็นลาบวากาเมะหมูทอดไม่ใช่ลาบหมูทอดวากาเมะแล้วล่ะดูสิอ่ะทอดกับกรอบแบบนี้พักทิ้งไว้จนเสด็จน้ำมันแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะYeah.
ียวให้เขามีความหอมอร่อยกรอบได้ที่เลยนะครับแล้วก็เอาไข่เจียวเนี่ยมายีเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็ต้มน้ำซุปปรุงรสตามชอบเอกลักษณ์อาหารไทยกับน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดคุณผู้ชมครับวันนี้มีเมนูกุ้งมาฝากแล้วก็โด่งดังไปทั่วเลยแม้กระทั่งตะวันออกกลางและยุโรปยังอยากรับประทานกันเลยนะครับเมนูกุ้งทอดกับซอสมะขามแต่ไม่ต้องไปซื้อซอสมะขามสำเร็จรูปนะวันนี้เราจะบอกคุณว่าการทำซอสมะขามให้อร่อยทำอย่างไรไปชมครับวันนี้เรามีเมนูกุ้งทอดซอสมะขามมาฝากกันค่ะวิธีทำซอสมะขามใส่น้ำตาลปี๊บลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาตราหอยหลอดรสดั้งเดิมและน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันเคี่ยวต่อจนกระทั่งส่วนผสมข้นปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำกุ้งทอดใส่กุ้งลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาตราหอยหลอดรสดั้งเดิมใส่แป้งทอดกรอบเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นนำกุ้งที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันตักซอสมะขามลงในภาชนะตามด้วยกุ้งที่ทอดไว้โรยหอมแดงเจียวและพริกขี้หนูทอดตกแต่งด้วยผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูกุ้งทอดซอสมะขามเห็นไหมคุณผู้ชมมันง่ายมากเลยซอสมะขามก็ต้องมีกลิ่นหอมของมะขามและที่สำคัญต้องมีกลิ่นของน้ำปลาจางๆเข้ากันและกลมกล่อมวันนี้เราเลยแนะนำเป็นน้ำปลาตราหอยหลอดเพราะว่าทำซอสอะไรมันก็อร่อยกลิ่นกลมกล่อมไม่รุนแรงจนเกินไปแล้วก็เค็มกำลังดีนะครับดูเสร็จเรียบร้อยเข้าครัวดีไหมส่งเสริมเอกลักษณ์อาหารไทยอย่าลืมใช้น้ำปลาแท้ตราหอยหลอดนะคะต้องบอกว่าวันนี้นะครับน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเมนูของเจเจ้นะครับลาบหมูทอดวากาเมะนะครับดูแซ่บจริงๆนะครับหรือว่าจะเป็นเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับนี่นะฮะข้าวต้มสาหร่ายไข่น้ำนะครับน่ากินทั้ง2เมนูฝากคุณผู้ชมนะฮะดูอยู่วันนี้อย่าลืมทำตามกันเยอะๆนะครับกลับมาพบกับความอร่อยคูณ2แบบนี้ได้ใหม่ทุกวันพุธนะคะเวลาบ่าย 2:45 ทางช่องเบิร์กพอยท์ทีวีหมายเลข23ค่ะหรือถ้าคุณผู้ชมวันนี้ดูอยู่นะอยากจะไปตามดูสูตรย้อนหลังนะครับเข้าไปดูกันได้นะฮะที่ YouTube ยิ่งสักฟู้ดทีวีครับในนั้นมีสูตรหมื่นกว่าสูตรเลยนะฮะคุณผู้ชมเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับวันนี้เต็มปากเต็มคำนะคะนานาและเทดดี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้านะสวัสดีค่ะได้มาแบบนี้เนี่ยด้วยปริมาณอาจจะมีไม่เยอะเราจะเน้นซอสเน้นเครื่องแล้วกันเดี๋ยวเรามาทำเป็นเมนูอร่อยๆนะครับที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับแต่ผมจะประยุกต์นิดนึงด้วยนั่นก็คือเมนูปลาหมึกผัดพะแนงไข่เค็มกะทิสดครับทอดมันปลาหมึกสูตรง่ายๆแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถทำได้เองที่บ้านนะมีปลาหมึกวงเนี่ยก็เอามาทำตัวทอดมันแต่ทอดมันของนานาเนี่ยค่ะใส่ตัวแป้งประกอบอาหารเข้าไปด้วยทำเนื้อแบทเทอร์ให้เหลวๆหน่อยตัวทอดมันข้างนอกก็จะเนื้อข้างนอกกรอบข้างในนุ่มๆ